ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเอาเป็นงานเซตสวยๆมาแนะนำให้ได้ชมกันนะคะอย่างที่ได้รับชมกันอยู่นี้นะคะก็จะเป็นแบบข้อมือน้ำหนัก2บาทนะคะแล้วก็สร้อยคอลายองุ่น2บาทนะคะก็จะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะก็มาดูกันเส้นนี้นะคะสำหรับข้อมือลายน่ารักมากๆนะคะก็จะเป็นแบบเม็ดแบบพวงๆองุ่นนี่ค่ะแล้วก็นะคะจะแบบเป็นเม็ดเยอะๆเลยกลมๆนะคะแล้วก็เหมือนเป็นแบบเถาวัลย์องุ่นนะคะนี่ค่ะถ้าเรากางทั้งเส้นออกนะคะเราก็จะเห็นว่าตลอดทั้งเส้นนะคะก็จะเป็นแบบพวงองุ่นแบบนี้นะคะเวลาใส่ข้อมือมามันก็จะแบบน่ารักแล้วก็เป็นเถาวัลย์เก๋ๆนะคะสำหรับคนที่แบบชอบลายเก๋ๆนิดนึงนี่ค่ะก็แนะนำเส้นนี้เลยนะคะนะคะแล้วก็มาเรามาใส่กับสร้อยคอเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะน่ารักจริงน้ำหนักก็คือ2บาทกับ2บาทค่ะส่วนของสายสร้อยคอนะคะก็จะเป็นลายเราเรียกว่าผ่าหวายนะคะแล้วก็ไหลลงมาก็จะเป็นแบบเถาวัลย์องุ่น1ชุดนะคะลายสวยมากๆนะคะสำหรับ2บาทเส้นนี้นี่ค่ะค่ะเซตที่2นะคะเซตนี้ก็จะเน้นเป็นงานลงยาให้นะคะลายแบบน่ารักหวานๆเก๋ๆนะคะสำหรับสร้อยคอเนี่ยจะน้ำหนักอยู่ที่1บาทเป็นลายเบนซ์นะคะแล้วในส่วนของตุ้มตรงบริเวณนี้ค่ะจะเป็นงานลงยาสีขาวและสีแดงนะคะก็เลยจับเซตมาคู่กับสร้อยข้อมือเส้นนี้ให้ชมเนี่ยค่ะก็จะเป็นสายเบนซ์เหมือนกันนะคะสร้อยคอและสร้อยข้อมือเป็นลายเดียวกันนี่ค่ะส่วนตุ้มนะคะก็จะเป็นสีขาวแดงนะคะน่ารักเดี๋ยวเราซูมดูลวดลายกันนะคะปึ๊บนี่นะคะสร้อยข้อมือตุ้มสวยมากๆนะคะแล้วก็คือลายเม็ดกลมๆด้านข้างนะคะจะตัดลวดลายนะคะฉลุคนละแบบกับเม็ดกลางและเม็ดกลางก็จะใหญ่กว่าเม็ดด้านข้างเล็กน้อยนะคะเพื่อไล่ระดับของลวดลายให้สวยงามแถมยังมีนะคะลายดอกพิกุลแซมอยู่บริเวณนี้ด้วยสวยงามมากค่ะนี่ค่ะส่วนสายนะคะก็จะเป็นลายเบนซ์นี่ลายเบนซ์ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะมาดูสร้อยคอกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของสร้อยคอเดี๋ยวซูมดูลายให้นะคะซูมเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าเม็ดตุ้มนะคะจะเป็นงานลงยานะคะแล้วก็ตัวของเม็ดพอเป็นตุ้มเนี่ยค่ะก็จะมีแบบเหมือนแหวนตุ่มๆเนี่ยนะคะครอบอีกชั้นหนึ่งทำให้ดูหวานแล้วก็น่ารักมากขึ้นส่วนสายสร้อยไม่ต้องพูดถึงค่ะสำหรับลายเบนนี่สุดยอดแล้วก็เป็นยอดนิยมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวลองใส่ข้อมือให้ได้ชมกันนี่นะคะก็จะเป็นลายอย่างนี้เนี่ยค่ะตอนใส่ใช้งานออกมาหวานน่ารักมากๆเลยนะคะค่ะเราได้ชมเซตของผู้หญิงไปสัก2เซตแล้วนะคะสำหรับเซตที่3เนี่ยก็เลยเอาเป็นลายโซ่ฝรั่งนะคะลายเรียบๆสำหรับคุณผู้ชายมาบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าลายนี้จะผู้หญิงใส่ไม่ได้นะคะหลายๆผู้หญิงหลายท่านก็ใส่ลายนี้อยู่นะคะเดี๋ยวจะลองแนะนำให้ได้ชมกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราซูมดูลวดลายนิดนึงนะคะนี่ค่ะสำหรับลายโซ่ฝรั่งเส้นนี้น้ำหนักอยู่ที่2บาทนะคะลายจะตันมากๆเส้นนี้ก็ค่อนข้างยาวด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลายเรียบๆแบนๆประมาณนี้นะคะแล้วค่อนข้างแข็งแรงนะคะห่วงเนี่ยค่ะขัดกันแบบหนามากนะคะแล้วก็ลายตันลายแข็งแรงใครเคยใส่ลายนี้นะคะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆในคอมเมนต์ไว้ในข้อความได้นะคะว่าเคยใส่แล้วแข็งแรงจริงหรือไม่นะคะเนี่ยค่ะเงาเรียบๆไม่ต้องกลัวว่าแบบจะ
บาดคออะไรด้วยนะคะบางทีพวกงานลายทรายจะมีคมๆบ้างในช่วงใหม่ๆเนาะอ่ะส่วนสร้อยคอนะคะเอาวันนี้เอา2บาทมาให้ได้ชมแต่ว่า2บาทเนี่ยเส้นที่นำมาโชว์เนี่ยจะเป็นลายเส้นสั้นนิดนึงนะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่18แต่ว่าขณะนี้ก็หน้าร้านเนี่ยก็จะมีไซส์20นะคะแล้วก็24เข้ามาด้วยนะคะเผื่อมีหนุ่มๆท่านไหนชอบใส่ยาวแต่ว่าไซส์สั้นแบบคือไม่ต้องใส่จี้ใส่เป็นเลทโชว์แบบเปิดปกเสื้อโชว์เลยอย่างเงี้ยค่ะเท่ๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเราซูมดูลวดลายกันนะคะขยับกล้องนิดหน่อยนะคะนี่ลวดลายค่ะคมๆชัดๆนะคะเป็นเกลี้ยงๆประมาณนี้สวยมากนะคะอันนี้พี่หนุ่มๆน่าจะถูกใจแล้วก็ชอบกันนะคะเดี๋ยวเราดูเซตถัดไปดีกว่าค่ะว่าเรามีอะไรจะมาให้ชมกันอีกนะคะผ่านมา3เซตนะคะเซตนี้เป็นเซตที่4จะเรียกว่าเป็นเซตที่โปร่งที่สุดก็ได้นะคะแต่ว่าโปร่งที่สุดก็มากับคำว่าสวยที่สุดจริงไหมคะเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นลายดอกแก้วนะคะสวยๆเอ๊ะลายดอกแก้วอ่ะไม่ใช่โทษทีค่ะอันนี้เป็นลายเกลียวนะคะเกลียวฝรั่งเศสนี่มาทั้งสร้อยแล้วก็ข้อมือเลยนะคะส่วนสร้อยเนี่ยจะมีจี้ติดมาด้วยสวยมากๆเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าเราก็มาชมลวดลายกันดูนะคะว่าเวลาเรามองใกล้ๆแล้วเนี่ยลายเนี้ยสวยไหมนะคะนะคะตัดภาพมาอีกมุมนึงให้ชมสร้อยข้อมือกันนะก่อนนะคะนี่ค่ะสำหรับสร้อยข้อมือลายเกลียวนะคะสวยมากๆนะคะซูมเข้าไปดูใกล้กันอีกนิดนึงดีกว่านี่ค่ะเราจะได้เห็นว่าตัดลายกันประมาณไหนนะคะทับลายกันแบบใดลายโป่งๆแบบนี้นะคะใส่สวยนะคะบางทีเนี่ยลูกค้าก็จะทราบดีว่าเป็นลายโป่งเนาะแล้วก็จะใส่ระมัดระวังมากขึ้นนะคะดูในส่วนของการคล้องของแต่ละห่วงนะคะสวยมากแล้วก็มีเป็นงานทับลายตัดลายเก๋ๆตัดลายแบบเงาๆนะคะมีจี้หัวใจห้อยด้วย1ดวงนะคะบริเวณหัวจรวดตัดขอสวยมากนะคะหวังว่าจะถูกใจกันเดี๋ยวเรามาดูสร้อยคอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสร้อยคอนะคะความสวยไม่แพ้กันเลยนะคะระหว่างสร้อยคอกับสร้อยข้อมือเมื่อกี้เราได้ซูมลายสร้อยคอสร้อยข้อมือให้ดูแล้วนะคะในส่วนของลายของสร้อยคอนะคะจะเป็นลายเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันกับลายข้อมือเลยนะคะเดี๋ยวเราเหมือนเดิมค่ะเน้นให้ดูลวดลายกันนิดนึงจะได้รู้ว่าถูกใจกันไหมนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นงานทับลายนะคะแล้วก็เป็นลายเกลียวนี่ค่ะคล้องกันไปห่วงเนี่ยจะคล้องต่อๆกันไปเรื่อยๆนะคะตรงหัวใจจะเป็นงานจิกเพชรนะคะมีห่วงนิดนึงก่อนนี่ค่ะแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นตุ้มแล้วก็มีห่วงคล้องห่วงไว้ชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูเซตถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลานะคะค่ะเซตนี้นะคะจะเป็นสร้อยลายปล้องอ้อยนะคะแล้วก็เป็นลายที่ไม่ตัดลวดลายอะไรใดๆเลยก็คือจะเป็นแบบปล้องเกลี้ยงๆนะคะแล้วก็ในแต่ละข้อเนี่ยจะไม่ยาวก็จะค่อนข้างแน่นแล้วก็แข็งแรงลายนี้นะคะถ้าเห็นแล้วก็ได้เปรียบเทียบกับเส้นที่แล้วนะคะก็จะชัดเจนเรามองด้วยระยะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นนี้จะเล็กกว่าชุดที่แล้วนะคะชุดที่แล้วจะค่อนข้างโป่งแต่ความสวยก็ตามมาแต่ว่าความสวยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนบอกว่าใหญ่สวยบางคนบอกว่าเล็กสวยงั้นเรามาดูเซตนี้กันแบบใกล้ๆนะคะว่าเซตนี้จะสวยถูกใจผู้ชมไหมนะคะค่ะสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะมีความยาว18เซนติเมตรนะคะที่บอกอะค่ะว่าเป็นลายปล้องอ้อยนะคะแบบกลมแล้วก็เงาๆเกลี้ยงๆนะคะขนาด18เซนเนี่ยผู้ชายก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงก็สามารถใส่ได้แบบนี้จะแบบว่าแบบเป็นแบบกลางๆค่ะสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วก็มั่นใจว่าก็ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชายจะชอบลายนี้เพียงคนเดียวนะคะผู้หญิงก็ชอบลายนี้จากที่ได้ขายมานะคะเดี๋ยวซูมดูลวดลายกันนิดนึงนะคะที่บอกว่าข้อแต่ละป้องเนี่ยมันจะสั้นๆนิดนึงแล้วก็กลมๆเกลี้ยงๆนะคะข
ข้อต่อดูในส่วนของข้อต่อนะคะถ้าบอกว่ามันดูไม่แข็งแรงนะคะลองดูนะคะอันนี้คือซูมให้ดูจะได้เห็นชัดๆว่าเขี้ยวข้อต่อของลายป้องอ้อยเส้นนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่และอ้วนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลองพลิกให้ดูนิดนึงเนี่ยค่ะค่อนข้างอ้วนนะคะถ้าเทียบกับตัวสร้อยดังนั้นเนี่ยข้อต่อค่อนข้างแข็งแรงมากนะคะนี่ค่ะข้อต่อแข็งแรงมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสร้อยคอนะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆสร้อยคอก็เป็นลายเดียวกันนะคะตอนนี้อย่างสร้อยคอเรามีอยู่ขนาดก็20นิ้วนะคะค่ะสร้อยคอเส้นนี้นะคะลายเดียวกันกับข้อมือเมื่อสักครู่ก็ขนาด20นิ้วความยาวนะคะน้ำหนักเส้นนี้จะอยู่ที่3บาทแต่ว่าข้อมือเมื่อสักครู่จะอยู่ที่2บาทนะคะในส่วนของเซตเนี้ยก็ข้อมือ2บาทสร้อยคอ3บาทรวมเป็น5บาทพอดีเลยนี่ค่ะตันๆนะคะด้วย2ข้อมือ2บาทเนี่ยป้องจะใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าสั้นกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของเคาะสร้อยคอเนี่ยป้องจะเล็กกว่านิดนึงนะคะใส่เป็นเซตกันได้เลยสร้อยคอจะความยาวอยู่20นิ้วนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยก็คือใส่เน้นโชว์ลวดลายแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะประมาณยาวลงมาอีกนิดนึงนะคะยาวลงมาอีกนิดนึงแล้วแต่ขนาดร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะว่าอ้วนผอมอะไรยังไงนะคะเนี่ยค่ะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงข้อต่อนะคะข้อต่อในแต่ละข้อเนี่ยค่อนข้างหนานะคะคือมันดูแบบเหมือนเป็นเขี้ยวเล็กๆนะคะแต่จริงๆเป็นเขี้ยวเล็กแต่ว่าอ้วนแล้วก็หนาแล้วก็เคาะเขี้ยวอ่ะเขี้ยวที่เขาคล้องกันค่อนข้างตันเนี่ยค่ะค่ะตัดกลับมาอีกแล้วนะคะเป็นเซตผู้หญิงบ้างเซตนี้คงไม่มีคุณผู้ชายใส่นะคะก็ตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายซีตรองนี่ค่ะซีตรองจะต่างกับลายเบนเล็กน้อยนะคะในส่วนของข้อมือเช่นกันนะคะก็สายจะเป็นซีตรองแล้วก็เป็นลายหัวใจนะคะเป็นงานหัวใจแบบตันๆแล้วก็เดินลวดลายบนหัวใจนี่เลยค่ะแบบประมาณนี้นะคะเซตนี้ก็สร้อยคอ1บาทสร้อยข้อมือก็1บาทแล้วก็ตัวสร้อยนะคะความยาวอยู่ที่17ถึง18นิ้วขนาดกำลังดีเลยนะคะแต่ว่าสาวตัวเล็กอาจจะใส่แล้วยาวไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบใส่พวกให้มันดูแบบยาวๆเข้าไปข้างในเสื้อคือไม่เน้นโชว์ตุ้มอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าคนที่ซื้อแบบมีตุ้มมีจี้อะไรเงี้ยก็มักจะชอบใส่แล้วให้เห็นในส่วนของตุ้มหรือจี้เป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าความยาวประมาณนี้คือไซส์กลางๆนะคะสามารถใส่ได้ส่วนสร้อยข้อมือเส้นนี้ความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะลืมวัดไว้ก่อนแต่มองด้วยสายตาน่าจะ 16.5 นะคะนี่ 16.5 ใช่ไหมโอ้ 17 ค่ะนะคะเส้นนี้ยาว17อ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำแล้วก็ซูมดูให้ดูนิดนึงดูใกล้ๆแล้วจะสวยไหมนะคะเอามาดูตอนใส่ใช้งานกันดีกว่าค่ะเส้นนี้นะคะถ้าวางแบบเมื่อสักครู่เนี่ยแบออกมาอาจจะดูไม่สวยนะคะแต่ว่าพอขึ้นข้อมือมาแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างคะสวยเนาะคือบางลายเนี่ยต้องอยู่บนข้อมือถึงจะเห็นถึงความสวยงามของลวดลายนั้นๆนะคะนี่ค่ะก็เป็นลายนึงที่อยากจะแนะนำนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าเดินลวดเดินแบบทองประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเดินทองบนหัวใจนะคะสายก็จะเป็นลายซีตรองนี่นะคะปึ๊บสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครชอบก็ลองมาหาไปใส่ดูนะคะความยาวข้อมือ 16.5 17ใส่กำลังดีเลยนะคะนี่ค่ะสร้อยคอของเซตนี้ที่แบบว่าลองจับเซตมาให้ได้ชมกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็แขวนสร้อยหน้าร้านเนี่ยคือแยกๆกันสร้อยก็ส่วนสร้อยจี้ก็ส่วนจี้อะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้แบบว่าจับมาเป็นเซตให้ดูกันนะคะเหมือนพอเราจัดมาเป็นเซตให้ดูกันเนี่ยนะคะมันก็จับคู่กันได้หลายๆเซตเลยนะคะแล้วก็จริงๆบางเซตเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป๊ะๆเหมือนกันคือแบบ
สร้อยมีจี้หัวใจข้อมือก็เป็นหัวใจแหวนก็เป็นหัวใจบางทีแบบมันดูน่าเบื่อไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็เลยแนะนำเป็นลายสายสร้อยเนี่ยเป็นสายเดียวกันก็คือเป็นสายซีตรองนะคะแต่ว่าตัวจี้เนี่ยไม่เอาแล้วไม่เป็นหัวใจก็เลยจัดมาเป็นแบบลายห้อยตะก้อนะคะแล้วก็ห้อยผู้นะคะแล้วก็มีตุ้มเล็กๆเงาๆอยู่2ตุ้มนะคะดูสายกันดีกว่านะคะลายซีตรองสายลายซีตรองนะคะเหมือนเปียเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตะก้อเงาๆนะคะใส่แล้วแบบเรียบๆไม่ต้องเวอร์มากแล้วก็เบื่อหัวใจแล้วนะคะก็มาเป็นลายนี้กันมั่งดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราชมเซตถัดไปเตรียมไว้อีกสัก2เซตนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะค่ะเซตนี้นะคะจะเป็นงานทองสองกษัตริย์นะคะแต่ว่าเส้นนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่แบบว่าเล่นชุบสีขาวนะคะชุบทองคำขาวเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะจะได้ดูแบบว่ามีความเป็นงานจิวเวลรี่มากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยตัวเนื้อจะเป็นเนื้อทองล้วนๆเลยนะคะ 96.5% นี่ค่ะเดี๋ยวจะได้ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าตัวพื้นเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อทองมีด้านหน้าเท่านั้นที่แบบว่าชุบทองคำขาวนะคะเซตนี้จะมีคนดูมาถึงเซตนี้ไม่น่าจะเบื่อกันก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะจะเป็นงานสำหรับผู้ชายซึ่งความยาวของตัวสร้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวประมาณ20นิ้วหรือประมาณ52เซนติเมตรนะคะส่วนสร้อยข้อมือความยาวของเซตนี้นะคะสร้อยข้อมือจะอยู่ที่18เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยใกล้ๆกันก่อนนะคะนี่ค่ะก็ได้เดี๋ยวเรามาชมดูกันใกล้ๆนะคะจะเป็นงานแบบบิดแบนนะคะแล้วก็ตัดเป็นเส้นๆนิดนึงเนี่ยค่ะตัดเส้นเพื่อให้เกิดแสงนะคะให้มันเงาขึ้นเวลาเราพลิกข้อมือไปมานะคะจะเล่นไฟเหมือนใส่เพชรเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีความเหลือบของสีทองเพราะว่าเนื้อด้านในนะคะจะเป็นทองคำทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเรามาเล่นลวดลายให้เป็นทองให้เป็นสีชุบหน้าทองคำขาวนะคะให้ดูไม่อันตรายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงจะกลัวอันตรายอย่างเดียวนะคะหนุ่มๆก็กลัวอันตรายเหมือนกันจริงไหมคะเนี่ยค่ะเราก็เลยแบบว่าลองทำเป็นเซตที่แบบคุณผู้ชายสามารถใส่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ทองจ๋าจนเกินไปนะคะดูแบบเหมือนใส่ข้อมือจิวเวลรี่เลดอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสักเส้นหนึ่งเดี๋ยวซูมไปดูกันนิดนึงนะคะนี่ค่ะในส่วนของดูใกล้ๆนี่ค่ะสวยเนาะยิ่งใกล้ยิ่งสวยนะคะแล้วก็อย่างที่อ่ะคลิกให้ดูนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะตัวขอบนะคะจะเห็นได้ชัดว่าเป็นเนื้อทองบริเวณด้านหน้าเท่านั้นที่เขาจะทําเป็นสีขาวนะคะย้ํานิดนึงเพราะว่าลายพิเศษแล้วก็แปลกๆแบบนี้นะคะบางท่านก็จะไม่คุ้นแล้วก็จะถามว่าเอ๊ะมันเป็นทองคำแท้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่ค่ะยิ่งในส่วนของสร้อยคอนะคะยิ่งดูยิ่งสวยเนี่ยค่ะนะคะด้านหลังก็จะเป็นทองล้วนๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าทำด้านหน้าไว้แล้วเวลาเราใส่ใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราจะแปะคอไว้อยู่แล้วนะคะดังนั้นมันก็จะไม่พลิกไปพลิกมาบางคนบอกว่าใส่พวกลายบิดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็พลิกไปพลิกมานะคะคือถ้าเกิดเราใส่แล้วติดตะขอเรียบร้อยเนี่ยมันจะไม่พลิกลองถามคนที่เคยใส่ใช้งานพวกงานแนวๆนี้ดูนะคะมันจะพลิกตอนที่เราไม่ใส่ใช้งานเท่านั้นนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะความยาว20นิ้วอ่ะซูมเส้นซูมสร้อยคอให้ดูกันนิดนึงดีกว่านะคะเพื่ออรรถรสในการรับชมนะคะว่าสวยแค่ไหนเงามากนะคะนี่คือขยับมือเนี่ยค่ะบิดไปบิดมาให้ดูนิดนึงนะคะลายสวยมากนะคะด้านหลังก็จะเป็นเนื้อทองล้วนๆโอเคเซตสุดท้ายนะคะวันนี้จัดเป็นเซตมาล้วนๆเลยนะคะหวังว่าจะถูกใจกันเซตสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นงานพิกุลลงยานะคะก็สายสร้อยเนี่ยจะเป็นดอกพิกุลนะคะแล้วก็ในส่วนของ
ตัวซาซัวนะคะก็จะเป็นแบบลงยาด้วยน้ำหนักทองของสร้อยคอเนี่ยอยู่ที่1บาทแล้วก็ความยาวค่อนข้างยาวนะคะสำหรับเส้นนี้อยู่ที่21นิ้วนี่ค่ะแล้วก็สร้อยข้อมือก็จัดมาให้ดูเป็นลงยาเข้าเซตกันนะคะเดี๋ยวมาซูมดูว่าเซตนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสร้อยข้อมือความยาว17เซนนะคะเส้นนี้น้ำหนักทองอยู่ที่1บาทด้านหน้าก็จะเป็นแบบเป็นลายดอกพิกุลนะคะแล้วตรงกลางก็จะเป็นตุ้มที่มีดอกไม้ลงยาสีแดงอยู่นะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะสำหรับสร้อยข้อมือที่จัดเซตคู่กับสร้อยคอให้นะคะก็จะเป็นงานที่แบบว่าตันๆเบาๆหน่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่ชิ้นใหญ่ๆเส้นใหญ่ๆนะคะอันนี้เหมาะให้มองให้ดูทุกมุมมองเลยนะคะสายสร้อยนะคะก็จะเป็นลาย6เสาปึ๊บ6เสานะคะความตันนะคะตันมากถี่มากนะคะแล้วก็พิกุลนะคะมีลงยาตรงนี้นิดนึงดอกพิกุลนะคะเก๋ๆตรงที่แบบเดินลงยาเป็นลายดอกไม้สีแดงนะคะน่ารัก6กลีบนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสร้อยคอกันนะคะสร้อยคอจัดเซตมานะคะน่ารักน่ารักนะคะเบาๆแอดมินว่าต้องมีคนชอบแน่ๆเลยนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะสำหรับเส้นที่นำมารีวิวเส้นนี้เราไปดูกันว่าน่ารักยังไงนะคะซูมดูลายนิดนึงนะคะก็จะเป็นดอกพิกุลเห็นไหมคะเป็นเม็ดกลมๆแบบดอกพิกุลแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ต่อด้วยห่วงโซ่นี่ค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็ตันมากๆนะคะเล็กมากๆนะคะใครที่ชอบแบบเล็กๆตันๆ นะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะจริงๆจัดได้หลายเซตเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเยอะเกินไปนะคะพูดเยอะเกินไปกลัวผู้ชมจะรำคาญ นะคะแล้วก็ยาวนานน่าเบื่อจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะหวังว่าจะยังไม่เบื่อกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามสำหรับคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีอะไรสวยๆมาอวดมาแนะนำให้ได้ชมกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ